ไปทำข่าวพิเศษบนเขานะครับติดตามพร้อมๆกันเลยครับศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมอิสลามมัสยิดอัตตะกวาจัดสัมมนานานาชาติว่าด้วยเรื่องการก้าวข้ามความขัดแย้งเมื่อวันที่23ถึง24ตุลาคม2559ที่ห้องประชุมดารุตตะกวาศูนย์วัฒนธรรมอิสลามมัสยิดอัตตะกวาจังหวัดเชียงใหม่และเป็นเจ้าภาพในการจัดการสัมมนานานาชาติว่าด้วยเรื่องการก้าวข้ามความขัดแย้งจัดโดยมูลนิธิทรัพยากรเอเชียอัมมานและองค์กรร่วมจำนวน40ท่านเข้าร่วมวงเสวนาแลกเปลี่ยนกันในครั้งนี้โดยการสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากดร.มาร์กตามไทยอดีตผู้อำนวยการสถาบันศาสนาและวัฒนธรรมสันติภาพมหาวิทยาลัยพายัพมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นายพัทรพงศ์อิราชานนักวิชาการมุสลิมอิสระประจำศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมมัสยิดอัตตะกวาได้กล่าวถึงประเด็นการก้าวข้ามความขัดแย้งในมิติศาสนาอิสลามไว้ว่าเราทุกคนล้วนมีโอกาสผิดพลาดเราอาจจะเคยล่วงละเมิดต่อผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นการละเมิดต่อเลือดเนื้อร่างกายละเมิดต่อทรัพย์สินสิ่งของที่บุคคลอื่นครอบครองและการละเมิดต่อจิตใจชื่อเสียงกิตติยศของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นการละเมิดโดยร่างกายวาจาหรือความคิดความรู้สึกทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ก็ตามทำให้ส่งผลกระทบต่อผู้อื่นดังนั้นการขออภัยจึงเป็นกระบวนการหรือพิธีกรรมที่สำคัญที่จะนำคู่กรณีกลับเข้ามาสู่ความสัมพันธ์ที่ดีอีกครั้งทุกความเชื่อทุกศาสนาต่างมีกระบวนการคืนดีเช่นการสารภาพผิดบาปการขออโหสิกรรมการขอขมาการขอสุมาอภัยต่อผู้ถูกละเมิดเป็นต้นในศาสนาอิสลามมีบทบัญญัติที่ห้ามการโกรธเคียงกันเกิน3วันเนื่องจากด้วยบันทึกความดีที่ถูกบันทึกในระหว่างสัปดาห์จะยังไม่ถูกยกขึ้นสู่ฟากฟ้าเพื่อนำเสนอต่อองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกว่าเขาทั้งสองจะคืนดีกันและการละเมิดกันระหว่างมนุษย์จะไม่ได้รับการอภัยจากอัลเลาะห์จนกว่าว่าจะได้รับการอภัยจากผู้ถูกละเมิดและหากโลกนี้ผู้ถูกละเมิดยังไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วพระองค์ก็จะเป็นผู้ให้ความยุติธรรมแก่ผู้ถูกละเมิดในวันแห่งการพิพากษาสำหรับมุสลิมแล้วการละเมิดความรุนแรงความอยุติธรรมเป็นเรื่องใหญ่แต่สิ่งที่เป็นความดีอันยิ่งใหญ่กว่าก็คือการให้อภัยดังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ผู้เข้าเฝ้ามีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์29ตุลาคม2517ว่าความสามัคคีนั้นอาจหมายถึงความเห็นชอบเห็นพ้องกันโดยไม่แย้งกันความจริงงานทุกอย่างหรือการอยู่เป็นสังคมย่อมต้องมีความขัดแย้งกันความคิดต่างกันซึ่งไม่เสียหายแต่อยู่ที่จิตใจของเราถ้าเราใช้หลักวิชาและความปองดองด้วยการใช้ปัญญาการแย้งต่างๆย่อมเป็นประโยชน์หากมีรากฐานของความคิดอย่างเดียวกันรากฐานของความคิดนั้นก็คือแต่ละคนจะต้องทำให้บ้านเมืองมีความเป็นปึกแผ่นรายงานโดยชุมพลศรีสมบัติไวนิว